بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานให้กับพี่น้องผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสำคัญในครั้งนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักการของเราในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามสิ่งที่ต้องเป็นที่ประจักษ์ชัดสำหรับพวกเราคือการใช้รูปแบบของอัลอิสลามเอาไปปฏิบัติเพื่อการดูแลชีวิตตามที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเราตามเป้าหมายที่อัลลอฮ์บอกว่าวะมาคอลักตุนยินนะวัดอินไซอิลลาลิยะบูดูนอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้ยินและมนุษย์ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอิบาดะห์ก็คือฟิอลุกุลลิมายะตะกอรรบุอิลัลลอฮ์คือการทำทุกสิ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นความเป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราจะอยู่นิ่งเฉยกับชีวิตไม่ได้แต่เราต้องมีความกระตือรือร้นมีการใฝ่หาแล้วก็มีการพัฒนาเพราะจะต้องส่งผลส่งรูปแบบอิสลามให้บุคคลใกล้ชิดและสังคมได้รับรู้ว่าผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหลักการปฏิบัติอย่างไรแล้วก็เพื่อเป็นตัวอย่างแก่โลกเพื่อเป็นการตอบคำถามแก่โลกว่าวิถีของสันติสุขที่อัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานนั้นอัลลอฮ์สั่งให้เราปฏิบัติอะไรบ้างเป็นมุสลิมอย่าอยู่นิ่งเฉยแต่ต้องมีการเคลื่อนไหวและกระตือรือร้นเพราะสิ่งที่อยู่นิ่งเฉยโดยไม่เคลื่อนไหวมันเหมือนสิ่งที่ไร้วิญญาณแต่วิญญาณของมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาและต้นแบบจากการเคลื่อนไหวแบบอิสลามตรงนั้นแหละจะเป็นตัวอย่างแก่โลกให้โลกได้รับรู้และเราก็จะได้ปฏิบัติมันจะได้สอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าถึงวันจะตายวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอัลลอฮ์บอกว่าท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งตายจนกว่าจะเป็นผู้ที่ยอมตนต่ออัลลอฮ์อย่างสิ้นเชิงเสียก่อนนะครับจากความสำคัญตรงนี้เองครับเราจะเริ่มต้นจากอาจารย์ยูซุฟก่อนเพราะว่าท่านจะต้องไปอีกที่หนึ่งที่ต้องใช้เวลาเดินทางระยะยาวไกลมุสลิมนะครับอย่าอยู่นิ่งเฉยแต่การใช้ชีวิตของมุสลิมจะต้องเป็นตัวอย่างแก่โลกมีคำตอบอย่างไรจากอัลกุรอานครับอาจารย์ยูซุฟครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกกับพวกเราว่าถ้าวันนี้เราไม่เรียนไม่รู้แล้วก็อยู่เฉยๆวันหนึ่งคนที่เสียใจจะคือเราหัวข้อที่บอกว่ามุสลิมต้องเรียนรู้อย่าอยู่เฉยพี่น้องรู้ไหมมันเป็นความสำคัญเราดูง่ายๆนะครับที่เราพอจะเปรียบเทียบได้เราไม่เรียนหนังสือบริษัทไหนจะรับบริษัทไหนจะรับเรียนแค่ป.6 อ่ะเรียนแค่ป.2 เนี่ยโรงงานไหนบริษัทไหนเขาจะรับพี่น้องเรายังต้องเรียนสูงๆเลยบริษัทเขาถึงจะรับแต่ปัญหาวันนี้เนี่ยคนที่พยายามเรียนพยายามศึกษากลับเป็นรุ่น60 70รุ่นที่ทำซีนาไม่ไหวแล้วรุ่นที่เที่ยวเทคไม่ไหวแล้วรุ่นที่ไปจีบสาวเขาไม่เอาแล้วรุ่นนี้ก็ยังพอเรียนได้แต่ปัญหาเนี่ยที่เราพูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยพี่น้องเราไม่ได้แค่เป็นห่วงคนมางานนะครับเราเป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลังลูกเราน่ะมีอีมานที่ถูกต้องหรือยังถ้าเขาไม่เรียนรู้เรารู้ไหมเขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสี
วันจันทร์สีนั่นวันอังคารสีนั่นเรารู้หรือไม่ว่าลูกเราที่เป็นเด็กมุสลิมเนี่ยมีความเชื่อแบบนั้นน่ะถามว่ารู้ได้ยังไงก็รู้จากการส่งไลน์พี่น้องความคิดของคนเนี่ยเอาสีของวันเอาสมมุติวันอาทิตย์สีแดงเอาสีแดงมา แล้วเอาอัสสลามุอะลัยกุมไปใส่ถ้าเรารู้ไม่ทันอะไรจะเกิดอ๋อไม่มีอะไรแต่จริงๆนะวันอาทิตย์เนี่ยสีแดงเขามีความเชื่อวันจันทร์สีนั่นสีนี่เขามีความเชื่อแล้วลูกเราอะถ้าไม่เรียนไม่ศึกษาเนี่ยถามว่าถ้าวันหนึ่งกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วเขาเกือบมีความเชื่อที่ไม่ได้เหมือนเราอ่ะที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาอ่ะถามว่าเราจะรู้สึกยังไงถ้าไม่เรียนน่ะฉะนั้นจำเป็นต้องเรียนพี่น้องถ้าไม่เรียนและเราจะรู้ว่าหลังชีวิตหลังความตายเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากผมอยากจะถามพี่น้องนิดเดียวอ่ะหลายๆครั้งที่ผมไปบรรยายเราเนี่ยต้องแก่เราต้องป่วยเอาแค่เรื่องละหมาดเท่านั้นแหละพี่น้องผมถามว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องไปนอนโรงพยาบาลน่ะเราจะละหมาดยังไงถ้าละหมาดตามใจเราเนี่ยมันง่ายหมดแหละแต่ละหมาดตามคำสอนของนบีน่ะละหมาดแบบไหนผมเชื่อลองถามตอบไม่เหมือนกันเราต้องแก่สักวันหนึ่งเราไม่สามารถยืนได้เราจะละหมาดในท่าที่นั่งนั่งแบบไหนที่นบีนั่งลองถามลูกเราสิครับแม้กระทั่งตัวเราวันหนึ่งเนี่ยเราต้องเจอถ้าไม่ตายเนี่ยเราต้องอายุ80อายุ90จะนั่งละหมาดเนี่ยนั่งท่าไหนอาจจะมีบางคนรู้อาจมีบางคนไม่รู้นี่แหละถึงว่าต้องเรียนต้องเรียนศาสนามาอันดับหนึ่งพี่น้องจำไว้เลยนะครับการเรียนศาสนาไม่เคยทำให้ใครล้าสมัยไม่มีคนเรียนศาสนาแล้วเซอร์คนเรียนศาสนาแล้วไม่ทันคนกุรอานสอนให้คนฉลาดหมดเลยแต่เราเนี่ยไม่เข้าถึงมันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับผมอยากถามพี่น้องนะว่ามันเป็นเพราะเหตุใดที่เราถึงไม่พาลูกหลานที่เราไม่สามารถสอนศาสนาเขาได้มาฟังศาสนาคำตอบที่ผมพอรู้อาจารย์มันไม่มาหรอกชวนมันบอกไม่มามันจะเฝ้าบ้านหรือไม่งั้นมันบอกมีนัดกับเพื่อนพี่น้องรู้ไหมนี่แหละคือเรากำลังยอมลูกเราให้ไปสู่แนวทางของชัยฏอนเวลาปัญหามันเกิดจะแก้ยังไงผมเคยถามหลายคนเอาแค่ง่ายๆผู้หญิงคนหนึ่งท้องแล้วก็ท้องได้3เดือนเกิดแท้งเลือดที่ยังออกหลังจากการแท้งเนี่ยเรียกเลือดอะไรนิฟาสอิสติฮาดะหรือเลือกเลือกอะไรละหมาดได้ไหมถ้ามันยังมาอีกนี่ไงพี่น้องหลายคนบอกมีอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่เวลาปัญหาเกิดตอบคำถามไม่ได้สักคำถามหนึ่งนั้นวันนี้พี่น้องครับรุ่นนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ให้ความสนใจเรื่องศาสนาแต่ปัญหามันอยู่คนที่บ้านเราทำไมเรียนมัธยมไปกันเช้ากับมืดเราทุ่มเทกันหน้าดูค่าเทอมก็เสียฟังศาสนาเสียอะไรพี่น้องน้ำชาก็กินฟรีก็อี้เขาก็จัดให้แต่เวลาเรียนสามัญน่ะไม่ใช่ว่าห้ามเรียนค่าเทอมก็เสียชุดก็แพงไอ้ใครที่พอมีตังลูกก็ใช้กระเป๋าแพงรองเท้าก็แพงมาฟังศาสนาอีแตะก็ได้แต่วันนี้เรายังไม่เห็นภาพไงเรายังไม่เห็นภาพว่าวันสิ้นโลกวันที่เราไปนอนในอาลัมบัรซักนะเราจะตอบกับมาลาอิกะห์ยังไงฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่เรียนนะพี่น้องจะเสียใจ
ผมอาจารย์มุสตอฟาอาจารย์ยัดทุกวันนี้ยังไม่เคยหยุดเรียนเลยอะเรียนตั้งแต่ฟัรดูอีนจบฟัรดูอีนเรียนซานาวีเรียนอะดีอะดีจนกระทั่งจบต่างประเทศวันนี้ก็ยังไม่หยุดเรียนเพราะมันยังมีอะไรอีกเยอะที่ต้องศึกษาให้รู้เพื่อนำมาบอกกับพี่น้องแล้วก็เรื่องอิบาดะจะทำยังไงละหมาดเวลาละหมาดครบละ4ซูรี4รอกอัดแต่จะละหมาดยังไงให้อัลลอฮ์รับเนี่ยจะละหมาดยังไงนี่คือปัญหาแต่ถ้าอีมานของเรามันน้อยมันไม่มีปัญหาสิอะไรก็ได้นึกอยากละหมาดก็ละหมาดนึกอยากอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมการละหมาดเอาเท้าชิดกันเนี่ยผมเรียนตั้งแต่สมัยฟัรดูอีนจนกระทั่งจบปริญญาตรีอัสฮัดผมไม่เจอหะดีษที่ว่าละหมาดตอนสุญูดเอาเท้าชิดกันน่ะมารู้ตอนไหนตอนจบอัสฮัดแล้วนี่ไงแล้วพี่น้องคิดว่ายังไม่ถึงเวลาอีกเหรอครับที่เราจะต้องตามเรียนหรือเราคิดว่าพอแล้วฉะนั้นวันนี้คนถ้าไม่เรียนจะไม่รู้เลยคำสั่งของอัลลอฮ์บอกยังไงจะไม่รู้เลยคำสั่งของนบีเตือนซอฮาบะห์ยังไงพี่น้องซอฮาบะห์เนี่ยเขาพยายามฟังนบีว่านบีจะบอกอะไรเขาพยายามอยู่ใกล้ชิดนบีอัลลอฮ์พี่น้องบางคนเนี่ยต้องการเรียนแบบนบีแม้กระทั่งท่าลุกของนบีนบีลุกยังไงฉันลุกแบบนั้นนบีนั่งแบบไหนฉันจะเรียนแบบท่านั่งนบีแบบนั้นเลยอะแต่นี่พวกเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันเหมือนคนใจดำมาฟังศาสนาอย่างเดียวแต่ลูกฉันจะมาไม่มาไม่เป็นไรหลานฉันจะมาไม่มาเป็นไรห่วงอย่างเดียวมึงต้องจบม.นะมึงต้องจบปริญญาตรีนะไม่งั้นไม่มีงานทำจบปริญญาตรีจบปริญญาตรีตายกี่คนแล้วล่ะจบปริญญาตรีแต่งกับคนอีสานที่ไม่เอาศาสนามีกี่คนแล้วล่ะที่มีเอาศาสนาไหมดีถ้าเอาถามว่าวันนี้เนี่ยคำตอบมันอยู่ตรงไหนมีมุสลิมคนหนึ่งไม่ยอมเปิดเผยตัวเองเป็นมุสลิมมารู้ตอนเป็นมุสลิมเป็นไงพี่น้องตอนแม่ตายอ๋อเอามาฝังที่สุเราอ๋อเป็นมุสลิมเลยเนี่ยผมเคยเจอมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยนุ่งกางเกงขาสั้นพี่น้องพาลูกมาเราก็นึกว่าคนต่างศาสนิกไปที่บางแสนน่ะเราก็นั่งอยู่เขาก็มานั่งข้างๆไม่มีแม่บอกเป็นมุสลิมเลยพี่น้องรู้ไหมแต่เขายังมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุสลิมลูกหกล้มอาจารย์อัลลอฮ์มาเอาหูเขาอายเลยที่จะพูดอัลลอฮ์ออกมากางเกงนี่พี่น้องเห็นกางเกงในอาจารย์เห็นเห็นจ้องเปล่าๆมองครั้งเดียวฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่เรียนไม่ศึกษาเราจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องและเราจะเสียใจเวลาถ้าเราได้เรียนเราจะรู้แล้วมันมีความสุขนะเอ้าอัลลอฮ์พูดเรื่องอะไรล่ะอัลลอฮ์พูดเรื่องละหมาดต้องอย่างนี้นะอินนัสซอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนะกิตาบัมมาวกูตาโอ้การละหมาดถูกกำหนดมีเวลาที่แน่นอนไปดูอีกอายะห์นึงอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟาชาอิวัลมุกัรแท้จริงละหมาดห้ามความชั่วทำไมเราละหมาดแล้วยังทำชั่วอยู่เราก็ได้ตรวจสอบโอ้เพราะละหมาดของเรามันยังไม่ตรงเวลาเราก็มาคำนวณได้ละและทำไมลูกเรามันถึงไม่เอาศาสนาทำไมก็เพราะเราไม่ให้เขามาเรียนมาฟังไงเรายอมไม่เป็นไรเฝ้าบ้านไปมะไปได้มะไปได้เอารถไปส่งมะที่งานอาจารย์ซอดิกินหน่อยนะไปส่งมะหน่อยแล้วเองจะไปไหนก็เดี๋ยวมารับมะเดี๋ยวมะฟังบรรยายเสร็จดูสิพี่น้องทำได้ยังไงฉะนั้นนบีถึงบอกว่าตอลาบุลอิลมิฟารีดอตุนอาลากุลลิมุสลิมินวามุสลิมาตินการแสวงหาวิชาความรู้จำเป็นนะเหนือมุสลิมชายมุสลิมหญิงนบีบอกแต่ว่า
เวลาเราในความเป็นจริงเราเรียนอะไรอ่ะในความเป็นจริงลองถามเกือบทุกบ้านมัธยมลูกเราปลุกไปตาเช้าสาวอาทิตย์เคยไปปลุกลูกตื่นซูโบ้หรือเปล่าแต่ที่นี่ผมคิดว่าคงปลุกแต่ที่ผมพูดตรงนี้ผ่านจอที่นี่คงปลุกหมดแล้วครับปลุกไหมสาวอาทิตย์ลูกขึ้นซูโบ้หรือเปล่าหลานขึ้นละหมาดซูโบ้หรือเปล่าแต่ถ้าไปโรงเรียนนี่อัลลอฮ์ขนาดเด็กอนุบาลเราจังเรียกยันตีห้าละขึ้นลูกอาบน้ำเร็วเดี๋ยวไปโรงเรียนเดี๋ยวรถมารับไม่ทันเราให้ความสำคัญแบบไหนเราให้ความสำคัญกับอะไรซึ่งการตอบแทนของอัลลอฮ์รออยู่ดูซอฮาบะพี่น้องซอฮาบะแต่ละคนเนี่ยเขาไม่ได้มีความหวังกับดุนยาว่าต้องอยู่สบายเลยอะไซนาอุมัรตายถูกฆ่าไซนาอาลีตายถูกฆ่าหาศพไม่เจอไม่รู้ว่าศพไซนาอาลีอยู่ไหนตามความเชื่อของอาลีซุนนะไซนาอุสมานถูกฆ่าเอาดูไซนาอุสมานพี่น้องรวยเป็นคนดีเป็นคนเสียสละถ้าพูดอย่างนี้นะพี่น้องคนอย่างไซนาอุสมานทำไมถึงอัลลอฮ์ตอบแทนเขาแบบนี้ยอมเสียอูฐกี่พันตัวยอมเสียม้ากี่พันตัวยอมเสียเงินแจกของคนมุสลิมในเมืองบาดีนาในปีที่มันแร้นแค้งนั่นตลอดทั้งเดือนน่ะซื้อบ่อน้ำทุกอย่างทำเพื่อมุสลิมจุดจบของไซนาอุสมานตายโดยการถูกฆ่าอย่างนั้นเหรอแต่ไซนาอุสมานเขาท้อไหมเขาไม่เคยบ่นเลยอ่ะมุสลิมกลุ่มหนึ่งปิดล้อมบ้านไซนาอุสมานพี่น้องดูนะมุสลิมกลุ่มหนึ่งปิดล้อมบ้านไซนาอุสมานมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นซอฮาบะท่านคอลิฟะจัดการกับมุสลิมกลุ่มนี้เลยไหมไซนาอุสมานบอกยังไงพี่น้องอย่าทำร้ายพวกเขานบีก่อนตายบอกฉันให้ฉันว่าอุสมานเจ้าจงอดทนนบีบอกอุสมานเจ้าจะตายอย่างโศกนาฏกรรมสุดท้ายวันหนึ่งกลุ่มที่ปิดล้อมบ้านไซนาอุสมานขึ้นมาแทงท่านไซนาอุสมานตายนี่แหละครับความดีไซนาอุสมานที่ทำเป็นคอลิฟะประกาศพิชิตหัวเมืองต่างๆคนเข้าอิสลามเยอะที่สุดในยุคของไซนาอุสมานเสียสละเงินทองไม่รู้เท่าไหร่แต่บทสรุปแต่ไซนาอุสมานเขาไม่ได้ต้องการโลกนี้เขาไม่ได้ต้องการโลกนี้เขาต้องการโลกหน้าอัลนบีปลอบใจไซนาอุสมานไงอ่ะไซนาอุสมานเป็นชาวสวรรค์เขาอยากได้ยินคำนี้แต่พวกเราอ่ะหลายครั้งอยากได้ยินลูกได้ทำงานธนาคารลูกได้ทำงานบริษัทน้ำมันลูกได้ทำงานบริษัทสินทรัพย์ลูกฉันได้อยู่การไฟฟ้าลูกจะเราอยากได้ยินแบบนั้นน่ะแต่คนสมัยก่อนเขาไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะได้งานน่ะดีแล้วแหละแต่อิสลามไปกับเขาด้วยหรือเปล่าอิสลามไปด้วยกับเขาหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ไปอ่ะใครจะเสียใจใครจะเสียใจพี่น้องอย่าลืมนะครับถ้าวันนี้ไม่เรียนศาสนาเราจะไม่มีคำตอบหรอกเหมือนที่ผมถามพี่น้องเอาลองสิถ้าวันหนึ่งยืนละหมาดไม่ได้ต้องนั่งผมว่าในที่เนี่ยตอบไม่เหมือนกันตอบไม่เหมือนกันว่าละหมาดนั่งเนี่ยนบีนั่งยังไงแต่ผมยังไม่เฉลยต้องไปฟังในช่อง TM นั้นตรงนี้อยากบอกพวกเราทุกคนเลยนะครับว่าถ้าไม่เรียนจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องและถ้าเรื่องอีมานเรื่องอากีดะห์เรื่องความเชื่อที่มันผิดขึ้นมาเหมือนที่ผมบอกเรื่องสีพี่น้องรู้ไหมมุสลิมเนี่ยส่งลายสีวันนี้วันพุธมีอัสลามุอะลัยกุมแต่สีนี้วันพฤหัสมาอีกแล้วในลายผมในลายกุมอ่ะส่งมาจังเลย อัสลามุอะลัยกุมแต่เขาแฝงด้วยอะไรแฝงด้วยความเชื่อ
เหมือนกับฝรั่งฝรั่งเขามีความเชื่อเหมือนกันศุกร์ที่13ที่ผ่านมาวันศุกร์ตรงกับวันที่13ความเชื่อของคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเขาเชื่อยังไงพี่น้องเขาเชื่อว่าวันศุกร์ที่13เนี่ยอย่าตกลงธุรกิจใดๆทั้งสิ้นเพราะมันเป็นวันอัปมงคลทำอะไรไม่ขึ้นทำไมอ่ะเพราะวันที่13ศุกร์ที่13เนี่ยพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนศุกร์ที่13แล้วก็สาวกของท่านอีก12คนก็ตายเขาก็เป็นความเชื่อว่าอย่าทำอะไรในไปดูเถอะครับฝรั่งน่ะตึกลิฟต์กี่ชั้นก็แล้วแต่จะไม่มีชั้นที่13เราอาจจะถามลูกเราลูกอาจจะรู้ถามลูกรู้จักไหมวันวาเลนไทน์คือวันไหนอ๋อ14กุมภาวาเลนไทน์จากบาทหลวงคนนั้นนักบวชคนนี้ลูกเรารู้หมดเลยแต่ถามว่านบีมูฮัมหมัดมีลูกกี่คนลองกลับไปถามสิครับลูกเราที่เรียนมัธยมนบีมูฮัมหมัดมีลูกกี่คนภรรยาคนสุดท้ายที่ตายคือชื่ออะไรนบีมูฮัมหมัดมีภรรยาคนไหนที่เสียสละที่สุดไม่รู้รู้ไหมวันอะไรวันคริสต์มาสธันวาใกล้จะมาแล้วใกล้จะมาแล้วลูกเรารู้เลยคริสต์มาสอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ลูกเรารู้หรือเปล่าว่านบีมูฮัมหมัดเนี่ยเสียชีวิตวันที่เท่าไหร่เสียชีวิตวันที่เท่าไหร่รู้อย่างเดียวนบีมูฮัมหมัดเกิด เดือนรอบีอุนอาวานปีช้างเพราะเขาจัดมาเมาลิดกันตลอดล่ะมาลิชินแต่วันที่นบีเสียชีวิตเนี่ยลูกเรารู้หรือเปล่าไม่รู้เลยไม่รู้สึกอะไรหรือครับมันน่าเจ็บปวดนะมันน่าเจ็บปวดถ้าลูกเรายังไม่รู้เพราะกำลังเรียนไม่มีปัญหาแต่ไม่รู้เพราะไม่เรียนสิมันมีปัญหาเหมือนวันเนี้ยทุกวันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาเราจะพูดถึงทำยังไงให้เด็กวัยรุ่นฟังศาสนาถ้าเราไม่จับมือกันผมบอกหลายครั้งนะครับที่ต้องบอกทุกครั้งเนี่ยเพราะว่าถ้าพ่อแม่ไม่ร่วมมือกับโต๊ะครูนะถ้าร่วมมือกับโต๊ะครูเมื่อไหร่วันหนึ่งลูกเราอาจารย์มุสตอฟาใช่เลยเนี่ยฉันชอบสไตล์การพูดอย่างเงี้ยลูกชายเราบอกอาจารย์อินยาสใช่เลยชอบแบบนี้อาจารย์ซอดิกินใช่เลยเนี่ยแบบเนี้ยพี่น้องลองดูสิจะนอนตายตาหลับไหมลูกเราบางวันเราเดินผ่านห้องลูกเปิดอาจารย์มุสตอฟาลั่นเลยนี่นะต้องอย่างนี้อย่างนี้งี้นะเอาไปฟังอาจารย์คนนั้นมันภูมิใจไหมนี่พาล่องลูกไปบอดี้สแลมแสงสุดท้ายอัดหล่อพี่น้องแม่เลยพี่ตูนของน้องมาถ้าพี่ตูนของกระเกดไม่มีปัญหาพี่ตูนของน้ำพึ่งไม่มีปัญหานี่พี่ตูนของอะไรของคอดียาพี่ตูนของอะไรกอเซมไอดอนของกอเซมอัลลอฮ์มุสตาฟาไหนมุสตาฟาไหนอาจารย์ที่พูดดีๆนิ่มๆมะไม่รู้จักเคยเห็นไหมลูกคนเนี้ยไม่รู้เลยโอ้มะโอ้โหลองกลับไปบ้านนะครับฝากพี่น้องนะครับว่าวันนี้ถ้าไม่เรียนวันหนึ่งจะเสียใจวันหนึ่งจะเสียใจเพราะเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าเขามีวิชาความรู้เขาเรียนเรื่องอีมานเขาเรียนเพื่อภาคอิบาดาตเขาจะไปอยู่ตรงไหนเราก็สบายใจลูกไปเข้าค่ายจะเข้าค่ายอิสลามไม่อิสลามมะฮัลโหลลูกทำไมไม่รับโทรศัพท์กำลังละหมาดมักริบอยู่มะเห็นไหมชื่นใจไหมฮัลโหลลูกอยู่ไหนอยู่น้ำตกมะลืมเอาตะละกงใส่กระเป๋าหนูมานะเคยได้ยินแบบนี้บ้างไหมมะเนี่ยตังไม่ได้เอามาโอนมาด่วนแปดกลัวลูกหิวฉะนั้นฝากทุกคนนะครับ
วันนี้ผมคงพบกับพี่น้องแค่นี้ก่อนหลังจากนี้เนี่ยพอเวลามันบีบผมเหลือเกินจริงอยากจะพูดเยอะกว่านี้เดี๋ยวมีต่อที่คลอง24เนี่ยต้องไปคลอง24ต่อเลยสุดคลองแล้วพี่น้อง ก็ขอให้ทุกคนนะครับเป็นชาวสวรรค์แล้วก็ขอให้ทุกคนในครอบครัวของพี่น้องเนี่ยแน่นแฟ้นมั่นคงกับศาสนาของอัลลอฮ์ตลอดไปนะครับอาจารย์ใหญ่ครับพี่น้องครับนั่นคือสาระของความห่วงใยที่อิสลามห่วงใยเราแล้วก็เป็นคำตอบที่ทำให้เราได้รับรู้ว่าถ้าขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยถ้าเราใช้ชีวิตหรือปฏิบัติตนในวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ไม่ใช่อิสลามแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าไม่ยับตะกีคอยรอนอิสลามีดีนั่นใครก็ตามที่อุตลุบแสวงหาแนวทางที่ไม่ใช่อิสลามเอามาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะมีผล2ประการพี่น้อง1ฟาลายุกบาลามินฮุการกระทำแบบนั้นจะไม่เป็นที่ตอบรับนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับการกระทำของเขาเพราะไม่ใช่แบบอิสลามและประการที่2ก็คือว่าเราจะต้องตายและต้องกลับคืนสู่อาคิเราะห์อัลลอฮ์ก็บอกว่าวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรีนในอาคิเราะห์จะเป็นคนที่ขาดทุนสำเนาอัลกุรอานผู้ขาดทุนฟังดูเบาแต่ลึกๆของความหมายก็คือคอซีรีนก็คืออัดดาคิลีนฟินนาตต้องอยู่ในนรกตลอดกาลนั่นคือวิถีชีวิตที่ไม่เรียนรู้อิสลามทำไมเราต้องเรียนรู้อิสลามล่ะเพราะอิสลามเป็นทางปฏิบัติที่เป็นต้นแบบสำหรับผู้คนมนุษย์ตั้งแต่ที่อัลลอฮ์ได้ส่งนบีต่างๆมาสอนอิสลามก็เพื่อเป็นต้นแบบของชีวิตที่ต้องใช้ตามที่อัลลอฮ์และรอซูลสั่งเพราะนั้นถ้าเราไม่เอาแบบอย่างชีวิตที่อัลลอฮ์และรอซูลสั่งแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้อัลลอฮ์ไม่รับการกระทำของเราเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นบีก็บอกว่าอยู่ในเกณฑ์60ปีหรือ70ปีเท่านั้นโดยเฉลี่ยแต่หลังจากนั้นที่ต้องไปอยู่ในบารซักอยู่ในอาคิเราะห์ที่ยาวนานเราจะต้องตอบคำถามในความรับผิดชอบอย่างไรงั้นเราต้องเรียนเราต้องรู้อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเราไม่รู้จักอิสลามคำว่าอิสลามครับอาจารย์มุสฟาครับเรารู้กันว่าเราเรียนอิสลามเพื่อเป็นการยอมตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเชื่อในระบบของการใช้ชีวิตถ้าระบบอื่นที่ไม่ใช่อิสลามแล้วปฏิบัติได้มีชีวิตอยู่ได้นะครับสิงสาราสัตว์ต่างๆไม่มีศาสนาแต่ก็อยู่ได้แต่มุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์บุคคลที่เกิดมาอัลลอฮ์สร้างมานี่ถ้าไม่มีอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่รับพิจารณาในคำห่วงใยตรงนี้ค่ะอาจารย์มุสฟาครับเราต้องเรียนรู้อะไรเพื่อประคองตนให้เราอยู่กับอันอิสลามและปฏิบัติอันอิสลามโดยตลอดสามีอนาวะอัตโตนามีความหมายอย่างไรสำหรับชีวิตของเราครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมอัมมาบะอ์ดุاللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولااللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่มาร่วมงานในวัน16ปีของใต้ร่มเงาอิสลามของอาจารย์อับดุลบารีซอลิกีนอับดุลบารีนะครับทั้งมุสลิมีและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับดูอาที่ผมอ่านตอนเริ่มต้นเนี่ยเป็นอัซการที่ท่านนบีเนี่ยอ่านทุกวันตอนเย็นๆแล้วก็อ่านตอนเช้าทุกวันตอนเช้าก็อ่านตอนเย็นก็อ่านพี่น้องครับนบีอ่านนะทั้งๆที่นบีเนี่ยเป็นคนดีที่สุดของอัลลอฮ์นบีเนี่ยเป็นมะซูมนะมะซูมแปลว่า
ไม่มีบาปบาปไม่มีอัลลอฮฺอภัยโทษให้แต่ท่านนบีขนาดไม่มีบาปพี่น้องครับตอนเย็นๆนบียังนึกถึงอัลลอฮฺเลยฉะนั้นที่ผมนำเอาดุอาตอนเย็นเนี่ยมาความจริงผมก็พูดในทีวีนะทุกวันเลยพี่น้องอ่านดุอาเพื่อให้พี่น้องได้ยินเพื่อให้พี่น้องนำเอาไปใช้เพราะว่าหัวข้อที่พูดวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ดีมากนะพี่น้องนะต้องเรียนต้องรู้อย่าอยู่เฉยๆฉะนั้นการดุอาอัซกาตอนเย็นก็ต้องเรียนอัซกาตอนเช้าๆก็ต้องเรียนนบีก็สอนอีกอัซกาตอนเย็นนะเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเริ่มตั้งแต่หลังนมาตอัสรีพอนมาตอัสัดจบแล้วพี่น้องครับมีโอกาสว่าได้เลยจนกว่าดวงอาทิตย์จะตกขอบฟ้ามีทั้งหมดกี่บทพี่น้องทราบไหม19บทใช่ไหมพี่น้องถามว่าท่านพี่น้องท่องจำกันยังนี่ไงต้องเรียนต้องรู้อย่าอยู่เฉยๆพี่น้องฉะนั้นนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยได้อะไรนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยแก้โรคได้เยอะเลยใครบอกครับอัลลอฮ์พูดในกัมภีร์กุรอานเล่าให้นบีฟังให้นบีมาสอนว่าอย่างนี้อัลบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบมุฮัมมัดเอ๋ยจงรู้ไว้เถิดแล้วก็ประกาศด้วยนะประกาศให้อุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดรับรู้ด้วยกันทุกคนทั่วโลกนี้ต้องเรียนจากซุนนะห์นบีทั้งหมดจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละมีอยู่ทางเดียวพี่น้องไม่มี2ไม่มี3ไม่มี4มีอยู่หนทางเดียวอาลาบิซิกริลละด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้หัวใจของท่านมีความสงบอัลลอฮ์พี่น้องสง่างามไหมนี่ไงมันต้องเรียนพี่น้องอยู่เฉยๆได้ไหมอัลลอฮ์ที่ MTV เนี่ยใช้จ่ายเท่าไหร่พี่น้องทราบป่ะเดือนละล้านห้าออกอากาศให้พี่น้องได้ฟังพี่น้องทั้งหลายไม่ได้เก็บสตังค์จากท่านพี่น้องด้วยพี่น้องให้ฟังเรื่องศาสนาเพราะต้องเรียนจนกว่าจะตายหยุดเรียนได้ไหมไม่ได้พี่น้องครับก็เราก็เอาประชุมกันคุยกันเปิดนะช่องทีวีนะอย่างน้อยมี 3-4 ช่อง5ช่องเพื่อนะครับเพื่อให้พี่น้องได้มีโอกาสได้เรียนได้รู้แล้วก็อยู่อย่านั่งเฉยๆตกลงว่าการนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยดีหรือไม่ดีนี่เป็นความรู้นะพี่น้องนะฉะนั้นดุอาอัสกาตอนเย็นตอนเช้ากับนั่งด่าคนอันไหนดีกว่ากันพี่น้องตอบได้ในใจโอ้ซิกรุลลอฮ์ดีกว่าตั้งเยอะถามว่าถ้าหากไม่เรียนจะรู้ไหมไม่รู้ฉะนั้นเรียนครับพี่น้องพี่น้องดุอาเนี่ยอย่าแต่งเองนะดุอานี่อย่าแต่งเองมีคนไทยอยู่คนหนึ่งเนี่ยอยู่ในกทม.นี่แหละพี่น้องผมเล่าให้ฟังนะทวนความจำไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะพอไปแล้วไม่สบายพอไม่สบายก็เดินตะวาฟกะอบานี่ขอดุอาอัลลอฮ์ก็รับหมดนะจะขอไม่เป็นขออย่างนี้อัลลอฮ์จะให้ฉันหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เถอะถ้าจะป่วยให้ไปป่วยที่เมืองไทยก่อนแล้วกันขอไม่ขาดขอไม่ขาดพี่น้องขออย่างนี้นะขอเป็นขอถูกหรือขอผิดขอผิดอย่างแรงพี่น้องครับเพราะอะไรเพราะก่อนไปไม่เคยฟังศาสนาไงพี่น้องครับอยู่กันละครนั่งร้านน้ำชาก็ด่าคนนั่นด่าคนนี้เรื่องศาสนาไม่เคยฟังพี่น้องเวลาจะขอดุอาให้ตัวเองดันขอผิดขอว่าไงเจ็บไข้ได้ป่วยที่มักกะฮ์นะอย่าให้เป็นเลยถ้าจะเป็นไปเป็นที่ไหนเมืองไทยอัลลอฮ์ก็รับปรับอยู่มักกะฮ์ไม่ป่วยเลยพี่น้องไอก็ไม่ไออะไรก็ไม่มีแข็งแรงหมดพอกลับมาถึงบ้านได้3วันเริ่มป่วยป่วยครั้งนี้3ปีกว่าจะหายก็ขอดุอาอัลลอฮ์จะให้ฉันมาป่วยที่เมืองไทยดีนะอัลลอฮ์ให้หายภายใน3ปีเลยพี่น้อง
ั้นขั้นผลจากการที่เราไม่ฟังศาสนาไม่เรียนรู้เรื่องศาสนาพี่น้องครับขอดุอาให้กับตัวเองยังขอผิดเลยขอไม่เป็นครับน้องทั้งหลายฉะนั้นอย่าแต่งเองดุอาพี่น้องครับถ้ามือไม่ถึงอย่าแต่งถามว่าดุอาของท่านนบีขอว่ายังไงขออย่างนี้ครับพี่น้องร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนาร์ขออย่างนี้ปลอดภัยพี่น้องครับอยู่บนโลกดุนยาก็อยู่อย่างดีอยู่ในโลกอาคิเราะก็อยู่อย่างดีแล้วก็ขอให้ปลอดภัยจากการลงโทษที่ไฟนรกอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเอาเรื่องที่2พี่น้องครับจะเป็นคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ให้เกียรติอัลลอฮ์ยกย่องเรื่องใจเนี่ยคนใจของคนพี่น้องครับคิดยังไงคิดเรื่องริสกีก่อนเพราะพวกเราเนี่ยห่วงริสกีกันจังเลยพี่น้องเรื่องเงินเรื่องริสกีจะเข้ามาหาตัวเราพี่น้องบางคนนี่พี่น้องครับอัลลอฮ์หาริสกีจนกระทั่งไม่มีเวลานมาดมีหรือไม่มีแต่คนที่มาตรงนี้ไม่มีพี่น้องคนชาวบ้านผมของเขตนุ่นไม่เอาศาสนาพี่น้องหาริสกีอย่างเดียวหาเงิน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 หาจะเงินพี่น้องครับแล้วหาไม่เป็นหาจนตายเองก็ไม่รวยพี่น้องครับเวลาคิดเรื่องริสกีเนี่ยต้องคิดเหมือนที่ท่านนบีสอนเป็นหะดีษของอิหม่ามมุสลิมนบีสอนอย่างนี้คุณจะได้ไปสวรรค์คุณจะได้ไปสวรรค์ถ้าคุณหัวใจของคุณเนี่ยนะมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ในการแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์มอบหมายตนเหมือนอะไรเหมือนนกเหมือนอะไรเหมือนนกอะไรว่าเหมือนนกใครสอนพี่น้องครับก็อัลลอฮ์สอนไงให้ญิบรีลมาให้ความรู้กับนบีให้นบีมาสอนว่าเวลามอบความไว้วางใจในการแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์ให้ดูตัวอย่างอะไรดูตัวอย่างนกอัตตอยร์นกภาษาอังกฤษว่าเบิร์ดให้ดูเบิร์ดที่มันบินอยู่หน้าบ้านเราพี่น้องครับถามว่านกเนี่ยเคยบินตกตายมีไหมเคยเห็นไหมดิ้นชักๆๆต่อหน้าเราไม่มีพี่น้องนกนบีอธิบายบรรดาอุลามะอธิบายว่านกเนี่ยไว้วางใจในอัลลอฮ์สูงเป็นแบบอย่างให้กับตัวเราวันนี้นกนี่เขาเรียกว่ายะกีนหรือว่าตะวักกุลมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์มั่นใจในอัลลอฮ์สูงมากพี่น้องครับไม่มีออฟฟิศใช่หรือไม่ใช่นกมีออฟฟิศไหมพวกเรายังมีออฟฟิศใช่ไหมอัลลอฮ์บางคนขับรถโอ้มีงานทำได้ทุกเดือนเลยพี่น้องครับมีอาชีพนั้นอาชีพยังขายผ่อนส่งอีกพี่น้องทางเฟซทางไลน์งานเต็มไปหมดก็ยังกลัวจนนะพี่น้องนะทำไมไม่ทำตัวแบบนกล่ะถ้าทำตัวแบบนกเองเป็นคนที่อัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์จะประทานริสกีให้นกเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องบินออกจากรังตอนเช้าๆเนี่ยท้องเป็นยังไงหิวพี่น้องบินออกไปริสกีอยู่ข้างหน้าพี่น้องกลับมาตอนเย็นท้องอิ่มพามาฝากลูกที่รังอีกใช่ไหมก็เราเห็นเนี่ยนบีก็เลยสอนผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้าต้องการจะให้อัลลอฮ์รักนะเมตตาสงสารประทานนู้นประทานนี้ให้เราเรื่องหัวใจเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดอย่าคิดอะไรเหมือนคนกาเฟรที่อยู่บนโลกใบนี้อย่าเดินตามคนกาเฟรอย่าเดินตามคนมุชริกอย่าเดินตามคนมุนาฟิกินให้เดินตามนกอัลลอฮ์ให้ไม่เป็นนอนทั้งหลายสง่างามไหมไว้วางใจในอัลลอฮ์ให้สูงที่สุดพี่น้องครับออกจากบ้านไปสหาริสกีของอัลลอฮ์พี่น้องครับอย่าขาดนมาดอย่าขาดนมาดอย่าหยุดนมาดพี่น้องไม่ต้องไปด่าใครไม่ต้องไปตำหนิใครพี่น้องแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์นะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์จะประทานริสกีให้เหมือนอัลลอฮ์ประทานให้กับนกที่มันบินอยู่ข้างหน้าเราครับพี่น้องนี่ต้องอยู่อย่างนี้ครับพี่น้องนี่คือความสง่างามของคนที่เข้าใจอิสลามเรียนรู้เรื่องอิสลามฉะนั้นหยุดไม่ได้พี่น้องครับต้องเรียนรู้ให้ตลอดต่อไปนี่เรื่องที่2เรื่องที่3
พี่น้องให้อภัยคนเป็นป่ะให้อภัยคนเป็นไหมให้อภัยตอนไหนถ้าอยู่ด้วยกันดีๆพี่น้องครับฉันให้อภัยคุณไม่มีรางวัลถ้าต้องการจะมีรางวัลในการให้อภัยคนต้องถูกด่าใหม่ๆทำได้เปล่าโอ้โหดูมุสฟามันสอนสิให้อภัยคนไม่ฟังศาสนาเลยให้อภัยไม่ได้พี่น้องเมียก็ไม่ยอมกูเตะเมียมากี่ครั้งแล้วเพราะปากหมานี่แหละท่านพี่น้องครับอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่สอนว่าให้อภัยกับคนให้อภัยกับใครก่อนให้กับภรรยาก่อนให้กับลูกก่อนไม่ใช่แค่นั้นคนอื่นกูด่าเละหมดเลยไม่ใช่พี่น้องให้อภัยกับคนทุกๆคนให้อภัยกับคนที่ด่าให้อภัยกับคนที่ไล่ให้อภัยกับคนที่เอาหินขว้างใส่ฉันดูตัวอย่างผู้ให้อภัยใครพี่น้องใครใครนายกเหรอตัวอย่างเอาใครนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลตัวอย่างคนเดียวในโลกท่านนบีไปสอนศาสนาที่เมืองตออิฟตออิฟยังอยู่พี่น้องครับอยู่ข้างๆมะดีนะห์ปัจจุบันนี้พี่น้องวันนั้นนะไม่มีมุสลิมสักคนนะพี่น้องมีแต่ต่อต้านอิสลามต่อต้านอิสลามด่านบีด่ามุฮัมมัดด่าซุนนะห์ด่าอัลลอฮ์ไม่เชื่อวันกิยามะห์มีจริงเชื่อว่าตายแล้วตายเลยไม่ฟื้นพอนบีไปสอนถูกด่าไม่ใช่ด่าอย่างเดียวไล่ไม่ใช่ไล่อย่างเดียวถูกขว้างด้วยอะไรหินใครนบีพี่น้องเป็นอะไรพี่น้องเป็นตำแหน่งรองลงมาจากอัลลอฮ์ไปทำงานศาสนาถูกด่ามาถูกไล่มายังไม่พอถูกขว้างอีกพี่น้องนบีทำงานพี่น้องน้องนึกเดือดใจถ้าเป็นเราไม่ยอมแน่แต่นบีให้อภัยรู้ได้ไงครับมลาอิกะห์ลงมาหานบีมุฮัมมัดบอกยารอซูลุลลอฮ์เอาไหมฉันนี่เป็นตัวแทนของอัลลอฮ์เป็นมลาอิกะห์นะดูแลภูเขาตรงนี้และไอ้คนที่ขว้างนบีด่านบีไล่นบีก็อยู่ในภูเขานี่แล้วภูเขาเนี่ยให้สองภูเขาเนี่ยเดินชนกันคนตรงนี้ตายหมดเอาหรือไม่เอานบีเอาไหมเอานบีเอาหรือไม่เอาพี่น้องไม่เอานบีกลับยืนขอดุอาอัลลอฮุมมักฟิรละฮุมฟะอินนะฮุมลายะอ์ลามูนถูกบันทึกอยู่ในหะดีษพี่น้องนบีขอดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าอภัยโทษให้กับพวกเขาทุกคนเพราะพวกเขาไม่รู้ไม่ใช่ญาตินบีสักทีไม่ใช่ใกล้ชิดกับนบีไม่รู้ว่าใครกันพี่น้องด่านบีไล่นบีสามรายการนะแล้วก็เอาหินขว้างนบีกับขอดุอาให้อภัยโทษอัลลอฮ์จะอย่าเอาโทษเขาเลยเพราะพวกเขาไม่รู้เราทำได้ไหมพี่น้องถ้าไม่ฟังศาสนาไม่เรียนศาสนาไม่มีทางให้อภัยใครพี่น้องถ้าเราฟังศาสนาเยอะการให้อภัยมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากครับพี่น้องทั้งหลายตกลงให้อภัยดีได้ไหมดีดีเอาอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับบุคคลตัวอย่างท่านหญิงไอชะเป็นใครครับเป็นภรรยาของท่านนบีเป็นผู้หญิงคนเดียวนะที่สาวที่สุดแล้วก็สวยที่สุดฉลาดที่สุดที่อัลลอฮ์เลือกให้พี่น้องครับมีวันหนึ่งญาติใกล้ชิดของท่านหญิงอาอิชาน่ะท่านอาอิชาจะเป็นภรรยาใครภรรยานบีเป็นลูกสาวของใครของท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคอลิฟะห์นบีคนแรกหลังจากนบีเสียชีวิตพี่น้องถูกด่าญาตินบีเองญาติของอบูบักรเองด่าหญิงอาอิชาว่าไปทำชู้มาอัลลอฮ์พี่น้องด่าภรรยานบีว่าทำชู้เนี่ยหนักหรือเบาหนักมากครับคนทั้งมะดีนะห์นี่วิจารณ์กันหมดเลยพี่น้องครับท่านนบีนั่งเฉยท่านอบูบักรพ่อเนี่ยอัลลอฮ์โมโหพี่น้องครับก็พูดบอกว่าฉันเลิกช่วยคนที่ด่าลูกสาวฉันเลิกช่วยฉันหยุดช่วยฉันไม่ช่วย
พอเรื่องสงบดีหลังจากอัลลอฮฺประทานอัลกุรอานลงมารับรองความสะอาดความบริสุทธิ์ของท่านหญิงอาอิชะห์พี่น้องรอติยัลลอฮุอันฮาประทานอัลกุรอานลงมา9อายะห์สะอาดบริสุทธิ์ผู้หญิงคนนี้ไม่มีผิดภรรยานบีสะอาดบริสุทธิ์ท่านหญิงอาอิชะห์เป็นลูกสาวท่านอบูบักรเป็นคนดีมากครับพี่น้องพออัลลอฮฺรับรองความสะอาดความบริสุทธิ์อัลลอฮฺก็ประทานอัลกุรอานลงมาหลังอีกสักเดือน2เดือน3เดือนลงมาอีกมาหาท่านนบีบอกมุฮัมมัดไปบอกกับท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าไงจงให้อภัยคนที่ด่าท่านคนจงให้อภัยคนที่ด่าลูกสาวท่านจงให้อภัยแล้วกลับไปช่วยเหลือเขาเหมือนเดิมพี่น้องนี่กุรอานประทานลงมาให้คนที่ถูกด่าให้อภัยกับคนที่ด่าใช่ไหมพี่น้องการให้อภัยดีหรือไม่ดีพี่น้องฉะนั้นการให้อภัยเป็นเรื่องดีพี่น้องก็จำเรื่องอย่างนี้เอาไว้โอ้พี่น้องครับฉันต้องให้อภัยกับคนที่ด่าฉันด่าภรรยาฉันด่าลูกฉันพี่น้องนี่เป็นความรู้ที่สะอาดเป็นความรู้ที่มาจากชั้นฟ้าหมดเลยครับพี่น้องถ้าเราไม่ฟังเราไม่เรียนจะรู้ไหมพี่น้องไม่มีทางรู้ครับพี่น้องนี่ผมก็อ่านพบอีกบรรดาสหบ้านนบีเป็นคนดีหมดเลยนะครับคนไม่ดีก็มีนะครับเอาคนดีนะครับขอดุอาอย่างนี้อัลลอฮุมมะจอัลนีโออัลลอฮ์จงทำให้ฉันเป็นคนที่ซอลิมีนมัซลูมีนให้ฉันเป็นคนถูกรังแกถูกด่าถูกตำหนิถูกนู่นถูกนี่ดูเขาขอสิอัลลอฮ์จะให้ฉันเป็นคนถูกรังแกลาซอลิมันอย่าให้ฉันเป็นคนที่รังแกคนอื่นด่าคนอื่นอัลลอฮ์พี่น้องครับ ให้ฉันเป็นคนถูกอะไรถูกรังแกอย่าให้ฉันเป็นคนไปรังแกคนอื่นนี่เขาขอดุอากันแบบนี้อัลลอฮ์พี่น้องถามพวกเราทุกคนถ้าเราเป็นคนที่ถูกรังแกเนี่ยอยู่ได้ไหมเครียดนอนไม่หลับว่าก็ผมได้รับโทรศัพท์ไปนะบางวันอย่างนั้น2ราย3รายเรื่องอย่างนี้แหละอาจารย์ริมบ้านฉันญาติฉันน่ะเขาด่าฉันแล้วคุณงานคุณนอนไม่หลับเครียดอ้าวต้องอธิบายให้เขาฟังซอฮาบะห์นบีบางคนเขาขอดุอาให้ฉันเป็นคนถูกด่าถูกตำหนิถูกต่อว่าถูกนู่นถูกนี่อย่าให้ฉันเป็นคนที่ด่าคนอื่นใช่ไหมพี่น้องเห็นยังครับที่ถ้าเราไม่อ่านความรู้ที่ผ่านนบีไม่อ่านความรู้ที่ผ่านซอฮาบะห์นบีเขาใช้ชีวิตกันยังไงในอดีตที่อัลลอฮ์บอกว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันบุคคลเราเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์พอใจและพวกเขาก็พอใจในคำสั่งของอัลลอฮ์เขาเป็นชาวสวรรค์หมดพี่น้องครับเพราะเขาถูกด่าแล้วเขาให้อภัยกับคนที่ด่าเขาพี่น้องครับคนถูกด่านี่อัลลอฮ์รักนะรักอย่างนี้พี่น้องครับขอดูอาอัลลอฮ์รับเลยเอาได้ไหมเอาดูอาของคนที่ถูกด่าถูกซอเลมเนี่ยอัลลอฮ์รับนะพี่น้องนะแล้วกลัวอะไรพี่น้องฉะนั้นเป็นคนถูกด่าดีกว่าหรือคนด่าคนดีกว่าถูกด่าดีกว่าพี่น้องครับตกลงว่าตั้งแต่วันนี้ไปพอฟังศาสนาแล้วเปลี่ยนยังเปลี่ยนความรู้สึกยังเปลี่ยนนะให้อภัยพี่น้องครับอย่าตัดขาดกับญาติพี่น้องตัวเองใครสอนข้างบนสอนอัลลอฮ์สอนเป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์สะอาดบริสุทธิ์พี่น้องครับผ่านญิบรีลมาให้ท่านนบีให้ท่านนบีมาสอนอย่าตัดขาดกับเครือญาติเอาเครือญาติมีใครบ้างพี่น้องพ่อมะเราใช่ไหมน้องสาวเราพี่สาวเราใช่ไหมญาติฝ่ายพ่อทั้งหมดญาติฝ่ายแม่ทั้งหมดนี่ญาติใกล้ชิดหมดเลยพี่น้องพ่อตาเราแม่ยายเราพ่อผัวแม่ผัวอัลลอฮ์พี่น้องพ่อสามีแม่สามีพี่น้องครับบุคคลเหล่านี้เนี่ยบางคนก็อร่อยจริงๆใช่หรือไม่ใช่ญาติเราหมดเลยพี่น้องแล้วเป็นไงครับถ้าเราไม่เรียนศาสนานะแล้วก็ทะเลาะกับคนหมดเลยถ้าเขาด่าเรามาถ้าเราฟังศาสนาเยอะๆโอ้โหมาฟังวันนี้ที่ศูนย์กลางอาจารย์นัทบารีเขาสอนดีนี่ว่าทำหรือยังทำยัง
เริ่มทำไปทำในกูโบไม่มีประโยชน์พี่น้องต้องทำก่อนนะก่อนตายนี่แหละตอนถูกด่าใหม่ๆพี่น้องครับมันหูมันอาจจะร้อนหน่อยกันนะนอนไม่หลับเครียดไปเครียดทำไมพี่น้องคนที่ถูกด่าก่อนหน้าเราใครท่านนบีมูฮัมมัดถูกด่าท่านหญิงไอชาถูกด่าท่านอบูบักรเขาด่าถูกด่ากันมาหมดพี่น้องแต่เขาให้อภัย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 ว่าอินตาฟูวะตัสฟะฮูวะตักฟิรูฟะอินนัลลอฮะกอฟูรุรรอฮีมที่กุรอานพี่น้องครับนี่พูดถึงเรื่องคนในครอบครัวถ้าหากให้อภัยกับคนมองข้ามบ้างไม่เอาเรื่องทำได้ไหมพูดต้องสามวรรคนะสามคำนะว่าอินตาฟูวะตัสฟะฮูวะตักฟิรูพูดทั้งสามพี่น้องครับให้อภัยมองข้ามไม่เอาเรื่องทำได้ป่ะต้องพยายามทำให้ได้และเป็นแบบอย่างที่ดีพี่น้องครับให้กับลูกเราให้กับหลานเราครับพี่น้องตกลงว่าการให้อภัยดีนี่ไม่ดีดีมากครับพี่น้องอาจารย์นี่ก่อนจะจบอีกเรื่องหนึ่งเคยเรียนรู้บ้างไหมว่าชีวิตของคนตกนรกน่ะเป็นยังไงท่านต้องฟังด้วยนะและจำด้วยพี่น้องผมเล่าแค่3ข้อพอนะครับข้อที่1คนตกนรกพี่น้องครับที่นั่งของเขานะนี่คนดุนดุนยานี่ที่นั่งก็แค่นี้แหละนี่ไม่เท่าไรพี่น้องพอตกนรกปั๊บที่นั่ง400กิโลความกว้างความใหญ่ตั้งแต่มักกะมะดีนานั่นนั่นที่ของคนนั่งคนชาวนรกคนเดียวใช้ที่เท่าไหร่400กิโลใครอยากเป็นชาวนรกยกมือขึ้นเฉพาะที่นั่งอย่างเดียวพี่น้องที่นั่งนะของชาวนรกที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์แล้วตายไม่รู้จักซุนนะห์นบีแล้วตายทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองตายด่าอัลลอฮ์ตายด่ารอซูลตายด่าซุนนะห์นบีจนกระทั่งตายพี่น้องครับไม่ได้ตะบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ครับพี่น้องที่นั่งของเขาพี่น้องครับตั้งแต่มักกะมะดีนะนี่เรื่องที่1เอาใครอยากเป็นยกมือขึ้นแล้วก็ไปเลยพี่น้องเรื่องที่2พี่น้องครับเนี่ยอะไรนะไหลนี่ก็ไหลซ้ายกับขวาพี่น้องกันห่างกันเดิน3วันห่างกันเดินกี่วันพี่น้องกรุงเทพเชียงใหม่ในพี่น้องครับนั่นน่ะหัวไหลแล้วก็หนังพี่น้องหนังของคนชาวนรกพี่น้องไม่ใช่ธรรมดานะอัลลอฮ์พี่น้อง40ปีเดินพี่น้องเดิน40ปีนั่นหนังนะพี่น้องนะพี่น้องอยากไหมล่ะทำไมต้องหนังถึงหนาเวลางูมันกัดไม่ใช่งูตัวเล็กๆนี่ไม่ใช่พี่น้องงูเต้าเท่ากับอูดนะพี่น้องครับเวลามันกัดเนี่ยโผล่มันค่อยซึมอัลลอฮ์เดิน40ปีนะพี่น้องครับทำไมมันหนาคะเนี่ยจะได้รู้สึกจะได้สำนึกตัวเพราะอยู่บนดุนยานี้ให้เขาสุขตลอดให้บ้านให้ที่ดินให้ลูกให้นู้นให้นี่ให้เยอะแยะแต่ไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วต้องไปลงโทษในโลกอาคิเราะห์นี่แค่3รายการนะครับพี่น้องเพราะงั้นศาสนาเนี่ยอยู่ในคัมภีร์กุรอาน 6,600 กว่าอายะเราเรียนรู้แล้วกี่อายะถามตัวเองฉะนั้นพี่น้องครับการเรียนศาสนานี่ทำให้คนฉลาดขึ้นทำให้หูตาสว่างเรียนกุรอานเรียนหะดีษทำให้หูสว่างตาสว่างพี่น้องไม่ต้องถูกหลอกเยอะๆอัลลอฮ์พี่น้องครับเมื่อก่อนนี่เราอ่านน้ำละหมาดไม่เป็นใช่ไหมแตะ3ครั้งแล้วก็เอาเท้าขึ้นมาเปิดก๊อกยกขึ้นอย่างนี้แล้วก็รำไปก็รำมาถูกที่ไหนไม่ถูกพี่น้องพอไปเรียนรู้อ๋อท่านนบีเขาสอนว่าต้องเอานิ้วก้อยมือซ้ายแย่ลงไปไหนระหว่างซอกเท้าทีละทีทีละทีนี่ซุนนะห์นบีกว่าซุนนะห์จะเข้าสมองกว่าซุนนะห์จะเข้าหูพวกผมถูกด่ามาแล้วไอ้คณะใหม่ไอ้นูนพวกนั้นเป็นน้องได้ยินจงชินได้หมดแล้ววันนี้ถ้าใครไม่ด่าซะว่ามันเหงาว่ะด่าบ้างอย่าแต่กระปื้ยกระปอดก็ได้ขยันอ่านหนังสือก็ได้ขยันสอนต่อไปคุณลองว่าเรียนศาสนาดีไหมพี่น้องดีมากเรียนวิชาอื่นพี่น้องครับก็เท่านั้นแหละ
แต่เรียนอิสลามเนี่ยให้เราได้กล้าชิดกับใครใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ออกห่างจากความชั่วแล้วก็นำเอาสุนนะของท่านนบีมาปฏิบัติพี่น้องครับก่อนที่จะจบพี่น้องเอาอย่างนี้มุสลิมานเนี่ยเยอะกับผู้ชายก่อนจะนอนเอาสุนนะนบีไปใช้ทำไงพี่น้องแปรงอะไรก่อนแปรงฟันก่อนอาบน้ำนมาดก่อนตะปัดที่นอนก่อนยกมือขึ้นเป่าก่อนแล้วอ่านดูอาทีหลังไม่ใช่ยกมือขึ้นอ่านแล้วก็เป่านี่ไม่ใช่พี่น้องนอนพร่ำของเรามันต้องอะไรนะเป่าก่อนแล้วก็อ่านสามกุ้นยกมือขึ้นลูบตั้งแต่ศีรษะใบหน้าข้างหลังท่านอย่างนี้สามครั้งตามด้วยอายะกุรซีตามด้วยซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัรอีก33ครั้งแล้วค่อยๆนอนยังไงพี่น้องเอามือขวาจับแก้มขวาทำไมต้องขวาก็นบีสอนอัลลอฮ์สอนพี่น้องนอนท่าอื่นก็ได้เองก็เจ็บหลังไปเถอะแต่ว่าท่านนอนตามสุนนะนบีผลบุญในการนอนมีป่ะอัลฮัมผลบุญในการนอนมีผลบุญในการอาบน้ำนมาดมีผลบุญในการนอนตะแคงขวามีแล้วอ่านดูอาว่าไงบิสมิลลาฮุมมะอะมูตุวะอะห์ยานี่มาจากชั้นฟ้าทั้งหมดนั่งอยู่ที่บ้านอย่างเดียวถ้าไม่เรียนจะรู้ไหมเรียนนะครับพี่น้องมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ตลอดรายการก็ขอพูดแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบอิลัยกก็อาจารย์มุสฟายังไม่ได้บอกว่าให้ใส่น้ำหอมแล้วก็ไม่ต้องทายาหม่องโอเคครับพี่น้องครับช่วงเวลาที่มีการทบทวนกันถึงเรื่องราวของอิสลามเป็นเรื่องราวที่ต้องเรียนรู้ถ้าวิถีชีวิตของเราปฏิบัติใดโดยไม่ใช่อิสลามแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่รับแล้วก็อยู่ในอาคิเราะห์จะเป็นคนที่ขาดทุนอัลลอฮ์จำคำว่าคอซีรีนก็คือดาคิรีนฟินนาตถ้ากระบวนท่าของชีวิตไม่ใช่อิสลามเราก็จะเสียคุณค่าของความเป็นมนุษย์บนโลกดุนยานี้จากพี่น้องไปด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮ์วะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์